โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมหลายพื้นที่นะคะที่มีการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่กิจกรรมที่มีการจัดขึ้นในปีนี้ก็คือจะคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของงานสงกรานต์ไทยนะคะที่เป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และยังแนะนำให้คนไทยนั้นร่วมกันแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมเล่นสงกรานต์ในปีนี้ด้วยค่ะโดยทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดถึงช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะว่าอยากเห็นคนไทยเนี่ยแหละเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสร้างสรรค์ด้วยการสืบสานคุณค่าประเพณีที่งดงามตามแนวทางสงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมหลายพื้นที่นะคะที่ปีนี้เราเห็นเลยว่าภาพรวมเนี่ยมีการรณรงค์การแต่งกายชุดไทยออกไปเล่นน้ำซึ่งนอกจากจะดูสวยงามแล้วยังเป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกทั้งก็ยังเพิ่มดูแลความปลอดภัยให้กับตัวผู้ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมเองเนื่องจากว่าการแต่งกายชุดไทยแบบนี้นะคะก็จะทำให้ไม่โป๊ไม่ล่อแหลมแล้วก็ป้องกันอันตรายได้สำหรับตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีปฏิบัติของไทยอย่างเช่นการสงน้ำพระทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะถือว่าเป็นภาพของการแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณเอื้ออาทรต่อญาติมิตรหรือว่าจะทำความสะอาดบ้านเรือนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะใส่ใจในทรัพยากรธรรมชาตินายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือด้วยนะคะไปยังพี่น้องประชาชนเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเล่นน้ำแหละที่ต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความประหยัดน้ำด้วยอาจจะใช้ขันขนาดเล็กแบบนี้ค่ะนอกจากที่จะนำมาส่งน้ำพระขอพรผู้ใหญ่แล้วอาจจะใช้ขันขนาดเล็กในการลดน้ำระหว่างกันก็ได้ถ้าเกิดใครใช้ปืนฉีดน้ำต้องไม่เป็นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเล่นน้ำอย่างสุภาพในพื้นที่ที่กำหนดหากจะใช้รถใช้ถนนก็ต้องเมาไม่ขับมีน้ำใจให้แก่กันแล้วก็ขอให้ภาคเอกชนใครที่จัดกิจกรรมในงานต่างๆให้กำหนดเวลาเปิดกิจกรรมแล้วก็ปิดกิจกรรมด้วยงดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาและสถานที่ที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะ